ฟังให้ชัดๆนะคะฉันยังไม่แพ้คำตัดสินขั้นแรกไม่ใช่ชัยชนะของเมียน้อยค่ะมึงไม่เคยชนะค่ะเมียน้อยมึงแพ้ตั้งแต่มึงเต็มใจเป็นเมียน้อยแล้วค่ะอดใจก่อนเพราะว่าตอนจบยังมาไม่ถึงส่วนผู้ใดที่เพิ่นชนะคดีมาก็ดีใจนำค่ะมันบ่เกี่ยวดอกค่ะว่าอารมณ์หรือบ่อารมณ์นิ่งบ่นิ่งแควบ่แควออกมาเว้าจนฟังตรงคำหูทางแล้วเอาไปสู่เอาไปเอามาเมียหลวงผิดบ่ควรออกมาเว้าแบบนั้นบ่ควรเฮ็ดแบบนี้ควรจังซั่นควรแบบนี้เอาไปเอามาผู้ถูกกระทำนี่ผิดขอเรียนว่าไม่ได้อยากไปก้าวล่วงนะครับสำนวนของทนายท่านอื่นเลยแล้วก็ไม่ได้อยากมีปัญหานะครับกับทนายท่านอื่นเลยยิ่งนะครับทำคดีเบียร์หลวงด้วยกันเนี่ยนะครับก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่ได้แบบเอ้ยตัวเองเก่งกว่าหรืออะไรกว่าไม่ได้ดิสเครดิตหรืออะไรของใครเลยแต่ถ้าสมมติว่าจะเป็นท่านคิดว่าเป็นการพลาดพิงท่านก็ต้องขออภัยจริงๆโอ้โหบอกเลยนะคะว่าเรื่องราวบานปลายค่ะจากกรณีที่กิ๊กรุ่งนภานะคะหรือว่านักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้จัดการฟ้องฝ่ายหญิงค่ะซึ่งเป็นภรรยาน้อยของอดีตสามีอย่างเฟิร์สนุกูลกิจครุฑใหญ่หรือว่านักฟุตบอลชื่อดังค่ะจนทำให้ต้องหย่ากันก่อนคำตัดสินของศาลชั้นต้นนะคะประเด็นฟ้องชู้ค่ะปรากฏว่าแพ้คดีโดยทางด้านของทนายพัฒน์นะคะนั้นก็ได้ออกมาให้ความเห็นกับคดีนี้จนทางด้านทนายเก่งค่ะหรือว่าผู้ที่ดูแลคดีนี้เนี่ยได้ออกมาฟาดเดือดอย่าคดีตัวเองเอาให้รอดและล่าสุดนะคะทางด้านทนายพัฒน์ค่ะนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วนะคะออกมาอัดคลิปขอโทษก่อนบอกว่าไม่ได้ต้องการจะมีปัญหากับใครแล้วก็ไม่ได้ต้องการจะดิสเครดิตใครงานนี้ค่ะทำเอาชาวเน็ตนะคะคอมเมนต์กันสนั่นค่ะจากกรณีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2567ที่ผ่านมานะคะทางด้านกิ๊กรุ่งนภาค่ะนั้นก็ได้เดินทางไปฟังคำตัดสินของศาลชั้นต้นประเด็นฟ้องชูปรากฏว่าแพ้คดีเตรียมสู้ต่อในชั้นอุทธรณ์สรุปว่าศาลยกฟ้องภรรยาน้อยเนี่ยไม่มีความผิดเพราะว่าหลักฐานไม่แน่นพอซึ่งต่อมานะคะสาวกิ๊กรุ่งนภาค่ะก็ได้ออกมาไลฟ์สดทางน้ำตาน้องนะคะบอกว่าครั้งแรกเนี่ยเราไม่คิดจะฟ้องมันก็เลยกลายเป็นฟ้องหลังหย่าแต่ก่อนหย่าถามว่าเก็บหลักฐานมากพอไหมก็ถือว่าพอสมควรแต่ก็ยังไม่พอทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันต้องขนาดไหนเชื่อไหมว่ามันต้องถึงขั้นเปิดประตูไปเจอสามีนอนอยู่กับชู้ก็ยังไม่พอเลยมันต้องพากันไปออกงานไปงานแต่งงานบวชไปในที่สาธารณะและก็อยู่กินกันฉันสามีภรรยาคนเป็นภรรยาหลวงต้องเอาสิ่งเหล่านี้มายืนยันทั้งที่แค่โดนนอกใจก็เจ็บปวดมากพอแล้วหรือเปล่ายังต้องไปหาหลักฐานมาสู้อีกสู้เพื่อศักดิ์ศรีถึงไม่มีเกียรติก็ต้องมีศักดิ์ไม่อยากให้โทษใครทุกคนเนี่ยก็ทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดศาลก็ทำหน้าที่ของท่านพี่เก่งทนายของเราเนี่ยก็ทำหน้าที่เต็มที่พยานก็ทำหน้าที่เต็มที่ไม่ได้แพ้นะยังต้องไปกันต่อไม่ได้อยากให้โทษใครตอนนี้ศาลชั้นต้นยกฟ้องด้วยบางข้อที่ไม่ชัดเจนไม่เข้าข้อกฎหมายต่อให้วันนึงเราต้องแพ้เนี่ยก็ไม่เสียใจพอสู้ได้สมศักดิ์ศรีแล้วสู้เต็มที่แล้วกฎแห่งกรรมเนี่ยยุติธรรมเสมอนอกจากนี้นะคะกิ๊กก็ยังได้พูดกับอดีตสามีอีกว่าเดือนนี้เขาเนี่ยยังไม่ได้จ่ายค่าเลี้ยงดูเลยแต่ไปพูดกับคนอื่นว่าจ่ายแล้วซึ่งมันเป็นค่าเทอมคนละอย่างกันจะเลวชั่วกับใครก็ได้แต่อย่าทำกับลูกแบบนี้ที่ตกลงไว้ยังไงก็ทำตามนั้นจ่ายก็เท่ากับจบแต่คุณไม่ทำตามคำพูดตัวเองเลยและเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะทางด้านของทนายพัฒน์ค่ะนั้นก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับประเด็นดังกล่าวนะคะโดยมีการโพสต์คลิปวิดีโอค่ะแล้วก็โพสต์ Facebook นะคะระบุข้อความว่าทำไมเมียหลวงถึงแพ้เมียน้อยในศาลเหตุผลหลักไม่มีอะไรมากครับเป็นเรื่องของการนำสืบและพยานหลักฐานหลักฐานเท่านั้นที่ชนะกันในศาลไม่ใช่อารมณ์จากนั้นนะคะทนายพัฒน์ก็โพสต์อีกครั้งว่าจะฟ้องเมียน้อยถ้าอยากชนะขอรูปถ่ายที่เปิดเผยไม่ต่ำกว่า5เหตุการณ์ไม่ต่ำกว่า10ภาพหลักฐานในการฟ้องเมียน้อยคือจะต้องมีรูปถ่ายที่เขาเป็นชู้กันเปิดเผยไม่ต่ำกว่า5เหตุการณ์ไม่ต่ำกว่า10ภาพนะครับที่ไปไหนมาไหนด้วยกันชัดเจนนะครับเช่นไปวัดไปวางานแต่งงานบวชงานศพเดินห้างกินข้าวอะไรอย่างนี้นะครับถ้าไม่มีแล้วปกติศาลก็ต้องยกฟ้องนะครับก็ให้เราเข้าใจด้วยทำไมถึงแพ้เมียน้อยก็เพราะพยานหลักฐานเราไม่เพียงพอและการนำสืบไม่สามารถสืบให้เห็นได้ตามที่เรากล่าวอ้างศาลต้องยกฟ้องนะครับก็ต้องพูดให้เมียหลวงทำใจก่อนเลยนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นเมียหลวงแล้วมันจะชนะเสมอไปนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่กระบวนการทางกฎหมายนะครับศาลไม่ได้สนใจข่าวนะครับศาลสนใจที่พยานหลักฐานนะครับที่อยู่ในสำนวนและหลังจากนั้นค่ะทนายพัฒน์นะคะก็ออกมาโพสต์แบบนี้นะคะชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายจ
ากนั้นนะคะบอกเลยว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาค่ะเมื่อกลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะทางด้านทนายเก่งหรือว่านฤบดินทราศรีศิวาราผู้ที่ดูแลคดีของกิ๊กรุ่งนภาค่ะได้ออกมาฟาดเดือดทนายพัฒน์นะคะโดยได้มีการโพสต์ Facebook ค่ะแท็กไปยังสาวกิ๊กพร้อมระบุข้อความว่าฝากถึงทนายเมียหลวงอีกคนคุณเข้าใจคำว่าฟ้องหลังหย่ามั้ยคุณจะเอารูปถ่ายไม่ต่ำกว่า 5-10 เหตุการณ์มาจากไหนอย่าส่อเสือคดีคนอื่นมารยาททนายที่ดีไม่ทำการทำคดีตัวเองให้ดีให้ชนะทุกคดีนะเก่งคดีคนอื่นคดีตัวเองเอาให้รอดและที่สำคัญคดีนี้ยังไม่จบยังมีอุทธรณ์ด้วยสาวกิ๊กรุ่งนภานะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เดือดด้วยว่าเจตนาดีหรือเจตนาไม่ดีแต่มารยาทควรมีและเช้าวันนี้ค่ะกิ๊กรุ่งนภานะคะก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าก็ไม่ไหวที่จะเข้าใจยากไม่ไหวที่จะเดาไปต่างๆนานาไม่ไหวที่จะต่อว่าไม่ไหวที่จะคิดแทนไม่ไหวที่จะตัดสินแทนยกความคิดเอาความอ่านของตัวเองให้อยู่เหนือคนทั้งปวงคนบนโลกนี้ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในโลกนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทั้งหมดอย่าเอามารวมกันแล้วเดาเสร็จคิดแทนคิดแทนเสร็จต่อว่าเสร็จบอกเราไม่ฟังถ้าพูดถึงหลักฐานพยานเรามีไม่น้อยไปกว่าใครเลยแล้วนี่เรายังไม่ได้แพ้แล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าคุณคิดถูกคุณไม่ได้ทราบเรื่องทั้งหมดกับเรา 100% ทุกปัญหาไม่ได้ใช้ทางออกทางเดียวกันหมดถ้าเราปวดฟันแล้วเราใช้น้ำยาหยอดตามันจะหายไหมเป็นเรื่องๆไปอย่ามัดรวมทั้งนี้นะคะกิ๊กก็ยังได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ตัวเองอีกว่าต่อให้สมองไม่มีแต่มารยาทควรมีนะคะนอกจากนี้ค่ะกิ๊กก็ยังได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ได้กล่าวถึงการที่ทนายพัฒน์ค่ะออกมาโพสต์ในเรื่องของการใช้อารมณ์ซึ่งทนายนะคะก็ได้กล่าวในไลฟ์สดค่ะระบุข้อความเอาไว้ว่าฟังค่ะเกี่ยวไม่เกี่ยวโดยในคลิปวิดีโอนะคะเธอนั้นได้กล่าวว่าฟังให้ชัดๆนะฉันยังไม่ได้แพ้เรายังต้องเจอกันอีกยาวไม่ว่าจะเป็นชั้นอุทธรณ์หรือฎีกาไหนจะฟ้องเรื่องของอดีตสามีอีกอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งฝันหวานคำตัดสินขั้นแรกไม่ใช่ชัยชนะของเมียน้อยค่ะมึงไม่เคยชนะค่ะมึงแพ้ตั้งแต่มึงตัดสินใจเป็นเมียน้อยค่ะในส่วนหลักฐานและพยานมีพอสมควรไม่ได้น้อยไปกว่าเมียหลวงหลายๆคนเลยแล้วหลักฐานบางอันเนี่ยเมียหลวงบางคนยังหาไม่ได้ด้วยซ้ำเป็นกรณีที่ฟ้องหย่าซึ่งการหาพยานมันก็ยากกว่าการที่ฟ้องแบบยังไม่ได้หย่าส่วนใครชนะคดีมาก็ดีใจด้วยมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะว่าอารมณ์หรือไม่อารมณ์นิ่งไม่นิ่งแขะไม่แขะด่าไม่ด่าแรงหรือไม่แรงออกมาพูดจนฝั่งตรงข้ามรู้ทางแล้วก็ไปสู้ในกฎหมายและตอนนี้เรากำลังสู้อยู่ฟังให้ชัดๆนะคะฉันยังไม่แพ้เรายังต้องเจอกันอีกยาวเลยค่ะไหนจะชั้นอุทธรณ์หรือจะถึงฎีกาไหนจะเรื่องฟ้องเรื่องใหม่ของป้าต่ออีกนะคะม้าอย่าเพิ่งดีใจค่ะอย่าเพิ่งฝันหวานค่ะคำตัดสินขั้นแรกไม่ใช่ชัยชนะของเมียน้อยค่ะมึงไม่เคยชนะค่ะเมียน้อยมึงแพ้ตั้งแต่มึงเต็มใจเป็นเมียน้อยแล้วค่ะและอีกอย่างนึงนะคะสำหรับใครที่เตรียมตัวรอหัวเราะใจเย็นก่อนค่ะอดใจก่อนเพราะว่าตอนจบยังมาไม่ถึงในส่วนของหลักฐานแล้วก็พยานนะคะมันก็เยอะพอสมควรไม่ได้น้อยไปกว่าเมียหลวงหลายๆคนเลยหลักฐานบางอันเนี่ยเมียหลวงบางคนยังไม่มีเลยด้วยซ้ำนะคะของกิ๊กมันเป็นกรณีที่ฟ้องหลังหย่าซึ่งการหาหลักฐานพยานมันย่อมที่จะยากกว่าคนที่เขายังไม่ได้หย่าอยู่แล้ววงเล็บย้ำมันยากกว่าอยู่แล้วแต่เราก็ยังหามาได้ส่วนผู้ใดที่เพิ่นชนะคดีมาก็ดีใจนำค่ะไปก่อนเลยมันบ่เกี่ยวดอกค่ะว่าอารมณ์หรือบ่อารมณ์นิ่งบ่นิ่งแขะบ่แขะด่าบ่ด่าแรงบ่แรงออกมาเว้าจนฟังตรงคำหูทางแล้วเอาไปสู้เอาไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันบ่มีหยังมาเลยค่ะมันอยู่ที่ความชัดเจนวงเล็บชัดเจนในทางกฎหมายและทางด้านของทนายพัฒน์นะคะนั้นก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวกับประเด็นเดือดค่ะหลังถูกทนายเก่งโพสต์อย่าเสือกด้วยงานนี้ค่ะทนายพัฒน์นะคะก็ได้ออกมาโพสต์คลิปขอโทษถ้าคิดว่าพลาดพิงยันไม่ได้ดิสเครดิตใครพร้อมมีการระบุข้อความว่าขอยืนยันเสมอนะครับว่าไม่ได้อยากมีปัญหากับใครถ้าผิดก็ต้องขออภัยเลยครับจะได้ไม่มีปัญหากันขอบคุณครับโดยในคลิปวิดีโอนะคะทนายพัฒน์ค่ะก็ได้กล่าวว่ากรณีที่มีประเด็นในโซเชียลที่มีเมียหลวงท่านนึงที่แพ้คดีเมียน้อยมาแล้วก็อาจจะมีการที่ผมเองเนี่ยเข้าไปให้กำลังใจในช่องส่วนตัวและในส่วนตัวเนี่ยผมก็ได้ลงประเด็นข้อกฎหมายแล้วก็เตือนเมียหลวงซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทำอยู่แล้วขอเรียนว่าไม่ได้อยากก้าวล่วงในสำนวนของทนายท่านอื่นเลยแล้วก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับท่านอื่นเพราะทุกอย่างเราต้องทำงานอยู่แล้วยิ่งทำคดีเมียหลวงด้วยกันก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างในการที่ผมโพสต์ไปอาจจะใกล้ชิดกับคดีของท่านหรือบางสิ่งบางอย่างมีความจำเป็นต้องพูดให้กับประชาชนหรือคนที่เป็นเมียหลวงแม้กระทั่งคนเป็นเมียน้อยให้เขาเข้าใจนี่คือบริบทของกฎหมายว่ามุมมองกฎหมายที่เขามองกันแบบนี้
ี้บางสิ่งบางอย่างในโซเชียลมันอาจไม่ได้เป็นข้อแพ้ชนะกันในศาลเพราะว่าในศาลเขาก็ดูตามพยานหลักฐานแล้วก็แนวทางนำสื่อในส่วนตัวแม้กระทั่งต่อทนายท่านไหนท่านอาวุโสหรือไม่อาวุโสผมก็ให้เกียรติเสมอไม่ได้ดิสเครดิตอะไรของใครเลยก็เป็นเรื่องทั่วไปในการพูดแต่ถ้าท่านคิดว่าเป็นการพาดพิงท่านก็ต้องขออภัยไม่ได้อยากมีปัญหาเพราะทุกคนก็ต้องทำงานช่วยเหลือสังคมจริงๆถ้าผิดจริงมันทำให้ทุกท่านไม่สบายใจผมก็พร้อมที่จะขอโทษแล้วก็ขอโทษด้วยจะได้สบายใจกันทุกคนกรณีที่มีประเด็นในโซเชียลเล็กๆนะครับเกี่ยวกับกรณีที่มีเมียหลวงท่านหนึ่งนะครับที่แพ้คดีนะครับเมียน้อยมานะครับแล้วก็อาจจะมีการที่ผมนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับก็ได้เข้าไปให้กำลังใจแล้วนะครับว่าก็อุทธรณ์ฎีกาไปตามกระบวนการนะครับน่าจะในช่องของท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของผมเนี่ยนะครับก็ลงข้อประเด็นข้อกฎหมายนะครับแล้วก็เตือนเมียหลวงเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ทำอยู่แล้วนะครับขอเรียนว่าไม่ได้อยากไปก้าวล่วงนะครับสำนวนของทนายท่านอื่นเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากมีปัญหานะครับกับทนายท่านอื่นเลยนะครับเพราะทุกอย่างก็ต้องทำงานอยู่แล้วนะครับยิ่งนะครับทำคดีเมียหลวงด้วยกันเนี่ยนะครับก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับไม่ได้แบบเอ้ยตัวเองเก่งกว่าหรืออะไรกว่านะครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับในการที่ผมโพสต์ไปเนี่ยนะครับอาจจะใกล้ชิดกับคดีท่านนะครับหรือบางสิ่งบางอย่างก็มีความจำเป็นที่ต้องพูดให้กับนะครับประชาชนนะครับหรือคนที่เป็นเมียหลวงเนี่ยนะครับแม้กระทั่งคนที่เป็นเมียน้อยให้เขาเข้าใจว่านี่คือบริบทของกฎหมายนะครับว่ากฎหมายมุมมองของกฎหมายเขามองกันแบบนี้นะครับบางสิ่งบางอย่างในโซเชียลเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นข้อแพ้ชนะกันในศาลนะครับเพราะว่าในศาลเนี่ยเขาก็ดูตามพยานหลักฐานนะครับดูการดูทั้งพยานหลักฐานแล้วก็แนวทางนำสืบนะครับว่ามีมูลมีความเชื่อน้ำหนักของพยานหลักฐานนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยนะครับโซเชียลเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่ในศาลมันไม่มีก็อาจจะแพ้คดีได้ให้เราเข้าใจให้เราตระหนักกันนะครับในส่วนตัวนะครับแม้กระทั่งทนายท่านไหนท่านอื่นๆอาวุโสไม่อาวุโสอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ให้เกียรติเสมอนะครับไม่ได้ดิสเครดิตหรืออะไรของใครเลยนะครับก็เป็นเรื่องทั่วไปในการพูดนะครับให้เข้าใจแต่ถ้าสมมติว่าจะเป็นท่านคิดว่าเป็นการพลาดพิงท่านก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับไม่ได้อยากมีปัญหาจริงๆนะครับเพราะทุกคนก็ต้องทำงานช่วยเหลือสังคมจริงๆนะครับถ้าผิดจริงนะครับหรืออะไรจริงที่มันทำให้ทุกท่านไม่สบายใจนะครับผมก็พร้อมที่จะขอโทษนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับจะได้สบายใจทุกคนนะครับไม่ได้อยากมีปัญหาไม่ได้อยากมีอะไรกับใครเลยไม่อยากทะเลาะครับเพราะมันเสียเวลาทั้ง2ฝ่ายและก็บาดเจ็บทั้ง2ฝ่ายด้วยนะครับถ้าผิดผมก็ขอโทษนะครับตรงๆเลยนะครับไม่ต้องอ้อมกันเยอะนะครับมันเหนื่อยนะครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรักกันนะครับให้ความเป็นธรรมแก่สังคมนะครับทำหน้าที่ของแต่ละคนดีกว่านะครับท่ามกลางชาวเน็ตนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ทนายพัดว่าจริงๆทนายพัดไม่จำเป็นต้องขอโทษใครเลยค่ะทนายพัดแค่ให้ความรู้ทางกฎหมายไม่เห็นมีข้อความไหนไปเกี่ยวกับคดีอื่นเลยค่ะแต่ทนายพัดยังน่ารักและรับฟังความคิดเห็นคนอื่นเสมอปากดีทั้งทนายทั้งลูกความเมื่อก่อนเคยชื่นชมติดตามทุกวันนี้ขอบายจ้าจริงไม่สมควรขอโทษด้วยซ้ำกำลังใจงับไม่จำเป็นต้องขอโทษใครเลยค่ะทนายไม่ได้มีเจตนาโพสต์ว่าใครสักหน่อยหัวร้อนกันไปเองตลกมากเป็นกำลังใจให้ค่ะฝั่งนั้นเขาหลุดกันไปไกลคู่แล้วค่ะกูไม่กลับชอบยิ่งดูยิ่งชอบทนายในความรุ่นใหม่แต่มีมุมมองที่กว้างไม่ได้รบอย่างเดียวมีผ่อนหนักผ่อนเบานี่แหละเรียกว่าทนายแท้จริงและงานนี้นะคะบอกเลยว่าหลังเปิดศึกทนายเมียหลวงกันแบบนี้ค่ะก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะคะว่าจะมีใครออกมาเคลื่อนไหวอะไรอีกและหลังจากทางด้านของทนายพัดค่ะออกมาขอโทษกับประเด็นดราม่าเดือดแบบนี้เนี่ยทางด้านทนายเก่งเนี่ยจะว่าอย่างไรบ้างติดตามชมได้ที่ท็อปดาราค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราด้วยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แทงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะ